บายดีนำคณะนำเขานอกเมื่อนี้พวกเขากับมีสามท่านข้าพเจ้าเองไมโก้แห่งดีจากเมืองเซนิโกรัฐแคลิฟอร์เนียและกับสบายดีท่านประธานวันลังและกับสบายดีท่านเจตสีมณีวันและกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาผู้รับชมฟังรายการนี่แมนว่าสถานีทีวีขององค์การพันธมิตรประชาธิปไตยลาวจากสหรัฐอเมริกาพวกเขาก็ดำเนินมาเป็นปกติรายการของพวกเขาก็เป็นชื่อว่าจอบปัญหาซอกหาทางออกสำหรับแรงมื้อนี้เขาก็สิมาอุล้มกันเบิ่งในระยะอาทิตย์หนึ่งผ่านมามีข่าวอย่างบอที่กล่าวนี่ก็มีหลายข่าวอยู่เนาะที่มีการนั่นน่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือว่าสภาพทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเขาก็สิมาได้มาอุล้มวิเคราะห์นะผมแม่พี่น้องฟังนำกันเนาะเขาขอเชิญทานจันทีถามสบายดีคนพี่น้องลาวเป็นไมโครเนาะเดอร์ครับเจ้าจันทีมาในวันอยู่เมืองโรคแฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาเนาะเขาถามสบายดีท่านไมโครเพียงดีรองประธานพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวผู้นำรายการของและก็สบายดีท่านวันลังคับสุขประธานพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาสบายดีพ่อแม่พี่น้องในภายในประเทศและอยู่ทุกมุมโลกนี่พวกข้าพเจ้ามีข่าวออกมาสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องแล้วขององค์การพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวเป็นสถานีเพื่อประชาชนและเครือประเทศลาวของเขาพวกเขาก็ได้จัดตั้งกันมาเป็นเวลาด่วนนั้นแล้วก็เฮ็ดเพื่อประเทศชาติและพ่อแม่ประชาชนอยู่ภายในและก็ทั่วมุมโลกนี่ มีความสนใจหรือว่ามีเวียกมีงานมีอย่างข่าวดีๆก็ติดต่อพวกเขามาพวกเขาจะนำรายการไปสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องอยู่ในหรือว่าต่างประเทศนี่แล้วก็ขอสบขอบใจสวัสดีท่านผู้ที่ตามรายการเจาะปัญหาซอกหาทางออกนำเสนอโดยองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาในอาทิตย์นี้พวกเราก็นะครับขึ้นมาทำสบายดีขณะจะทำรายการของพวกเราทานไมโครทานจันซีเนาะมีประเด็นอยากจะยกขึ้นมาลอดมื้อนี้ฟันกันแล้วคนมีข่าวคือคักเต็มที่ละว่ากันมาว่ากันมื้อนี้เชิญทานไมโครเอาก็เข้าสู่รายการเลยเนาะ อันรายการที่หนึ่งนี่เขาก็จะว่าเรื่องฟังสองสามมือผ่านมานี่แหละเหตุการณ์เนาะผู้ใดก็ได้เห็นน้ำกันเบิดออกอยู่ในข่าวอยู่ในคลิปเรื่องเกิดไฟไหม้ไฟไหม้อยู่สำนักงานนายกของรัฐของนั่นนั่นแหละของคณะเพื่อนรัฐบาลเพื่อนนอกอยู่หันก็เขาฟังแล้วก็ทุกคนก็วิจารณ์หรือก็ว่าต่างๆนานาแล้วความหมายเนาะอยู่ในอันนั้นแต่ว่าเขาก็รอถามฟังเพื่อนว่าเพื่อนที่มารายงานแนวใดเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะคือบางทีก็สิมิดเงียบไปเลยเฮากับบ่ฮู้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้การคันที่ว่าละสังคมลาวประชาชนลาวบ่ว่าอยู่ในอยู่นอกทุกคนก็เห็นเบิดแล้วก็ทุกคนก็ติดตามและก็สนใจเนาะตอนนี้ฮะว่าเบิ่งแล้วตามบรรดาผู้รับชมมาฟังนี่เขาเจ้าก็วิจารณ์เบิดทั้งลาวก็วิจารณ์ทั้งไทยก็วิจารณ์เพราะว่าไทยก็อยู่ใกล้กันดิวันนี้เขาเอาบางอันที่ว่าคำเห็นของประชาชนผู้เบิ่งนี่ซะบางคนก็ พระเจ้ามีคำเห็นว่าเดี๋ยวนี้เป็นล้างบูดีล้างสังหรณ์แล้วให้แก่สปป.ลาวบางคนก็ว่าเดี๋ยวนั้นอันนี้ก็คือเพราะว่า สภาพเศรษฐกิจของสปป.ลาวมันก็อยู่ในท่าลงค่อยท่าบูดีพ่อแม่พี่น้องก็คือบางคนถ้ามามีความเห็นว่าบางที่ชีวิตการคัดแย่งกันอยู่ในคณะรัฐบาลเพิ่นอันนี้ก็คือพ่อแม่พี่น้องบางคนก็ว่าข้าเจ้าอยากได้อันสำนักงานใหม่จะจูดทิมแล้วเพราะว่ารัฐบาลลาวมีงบประมาณหลายสักว่าเบิ่งตัวเด็กก็คือเบิ่งพ่อแม่พี่น้องมีงบประมาณหลายมีสมุทรแพ้คือเบิ่งแต่เบิ่งแล้วเนาะอันหลายๆเรื่องนั่นแหละที่ว่าข้าเจ้าเขาเห็นมันเป็นทางที่ว่าลักษณะบูดีแนวลบผมไม่พี่น้องแนวลบแหละว่าง่ายๆซะขั้นจะว่าแล้วก็
ก็คือวัดคูอันปัจจุบันเฮามาเบิ่งที่ว่าการเหตุการณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็อันที่เบิ่งแล้วหั่นแม่นว่าธรรมดาเนาะคันบรรดาเกิดไฟไหม้มันก็ต้องมีอันน่ะภาคส่วนนั่นน่ะดับเพลิงนั่นแหละอยู่ใส่คือกันเบิดมามาแก้ไขหรือว่ามาเฮ็ดจังได๋สิให้ไฟมอดมาหมดไฟเอาง่ายๆซะข้าพเจ้าว่าอยากว่าสิซะอันนี้เฮาเห็นละว่าการบริการของกันน่ะภาครัฐในการที่ว่าเรื่องกันอันนี้อันดับไฟนี่รถดับเพลิงพวกนี้นะบริการนี่ก็มันบ่อยากได้เรื่องแล้วคันแม่นอยู่นี่เขาก็ด่าหัวแล้วให้มันอยู่สหรัฐอเมริกานี่อยู่นี่คือว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ข้อหาได้ที่ละมาโดนล่ะเพราะว่าอยู่คุ้มอยู่ใส่ในเขาเจ้ามีบัดสถานีรถดับเพลิงเด้ของอเมริกานี่มันมาไวที่สุดล่ะเขาเจ้าเอาใจใส่อันนี้เฮาเบิ่งประชาชนห้องโฮอยู่โอ้ยเป็น3นาที30นาทีแล้วก็ไฟก็จุดอยู่ห้วยแล้วเออจ้องไปเห็นรถดับเพลิงมาซะนะคันเว้าอันนี้ก็คือว่าวางแผนน่ะนะเฮ็ดแนวใดรถดับเพลิงให้มันติดขัดให้มันซ่าบ่ปล่อยให้ไฟไหม้ก็คือเห็นบ่ก็คือแม่นระหว่างคนเขาจะก็ว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเจ้าอันจูดเผาเอกสารทิมแล้วเอกสารสําคัญมันเอกสารเรื่องการสราชบังหลวงหั่นว่าซั่นทีนี้ก็คือเด้พ่อแม่พี่น้องนะว่า วันนี้เฮาก็เบิ่งบางกลางบางคลิปเพิ่นก็ว่าตามพนักงานว่าไฟหั่นเกิดย้อนนั่นน่ะแอร์บ่ดีแอร์นี่อาจจะเฮ็ดเวียกหลายแล้วก็เกิดความร้อนแล้วก็เกิดไฟแล้วก็ไฟไหม้แล้วก็ตกลงมาลามใส่อันบนอันปูหันปูพื้นหันแล้วก็เกิดไฟไหม้ว่าซั่นก็อันนี้ก็ว่าตามมันเนาะตามที่เฮาเห็นนํากันแต่ว่าเฮามาเบิ่งแล้วว่าขาดความบกพร่องแหละบกพร่องแล้วได้เนาะคันที่ว่าละเป็นอันจุดใหม่ว่าเป็นคนเขาเจ้าขึ้นแน่ใส่บนรถดับเพลิงนั่นล่ะมาซ่าหรือว่ามีการซักซ่าแล้วก็ง่ายๆพอท่านใจการบริการตัวนี้ก็คันเฮาเห็นแล้วมันคันเปรียบเทียบกับบ่อื่นคือข้าพเจ้าว่าว่าล่ะมันเป็นแม่นบ่เข้าท่าแหละแม่นประชาชนโจมตีอันนี้ก็พวกที่ว่าบริการดับไฟเนี่ยนะตัวนี้มันสําคัญที่สุดเด้ของที่ว่าต้องได้ออกจะใส่เพื่ออย่างอันนี้ล่ะป้องกันทรัพย์สินสมบัติต่างๆของประเทศหรือว่าของประชาชนล่ะแล้วบ่ว่าแล้วอันบ้านนอกเฮาก็เห็นหลายๆอยู่ไฟใหม่แต่ละวัดอยู่บ้านนอกคันอันนี้มันแท้รถดับเพลิงนี่ยากเลยอันนั้นเขาเจ้าไปเฮ็ดไปตามน้องเจ้าคณะเห็นใจอยู่แต่ว่าอันนี้ตัวนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็สำนักงานอันนี้เป็นสำนักงานของคณะรัฐบาลเนี่ยมันเป็นของไงของอันนั้นนี่ของเล่นพันจีว่าวแล้วให้มันทีมาเปรียบเทียบใส่หอยหอยอเมริกาขันว่าสำนักงานเหตุการณ์เนี่ยก็เกือบจะว่าไว้ห้าวแล้วตะเบียมข่าวเนี่ยอันนี้ที่เกิดไฟใหม่นี่ก็บุญรักษีวาล่ะธรรมดามันก็มีเนาะพวกที่ว่า security พวกรักษาความปลอดภัยล่ะบ่ว่าอยู่ใส่คือกันเบิดล่ะคันที่ว่าอยู่อเมริกาได้แม่นพวกกันล่ะฮู้ก่อนเห็นก่อนอันนั้นแม่นเห็นนั้นคันเฮาสิเปรียบเทียบใส่บนต่างประเทศเนาะบนที่ว่าเขาเจ้ามีความสะดวกต่างๆเนาะอันนี้เฮาเห็นว่าโอ้ก็ยังคือว่าไกลอะไรก็ไกลและอันนี้นี่คันที่มาเปรียบเทียบด้านการพัฒนาก็มันก็มีปัญหาจังซี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บ่เห็นว่าอันใดสิสะดวกบ่เห็นว่าเฮาให้บอกว่าอันใดสิวองสิไวหรือว่าที่เฮ็ดแนวใดให้ประชาชนนั่นพอใจหรือว่าเห็นนั่นความที่การทับไส้การบริการของภาครัฐมีความสะดวกหรือว่าว่องไวทันใจเขาบ่เห็นอย่างแค่กันอันง่ายๆเลยสิครับมีปัญหาว่าอย่างว่าทั้งชั้นล่ะให้เบิ่งนํากันเด้ออันนี้บ่แม่นเฮาติเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาความจริงมาเว้ากันเพิ่นก็พัฒนามาได้49ปีเฮ็ดมาบ่ถึงอย่างแต่ตามข้าพเจ้าเข้าใจว่ารถดับเพลิงนี่มันคือว่าไทยจะบ่ซื้อให้เป็นของขวัญเขาเจ้าว่าเพราะว่าไทยเว้าเองแล้วว่าจังซั่นดอกนี่ล่ะเอาพี่น้องเบิ่งนํากันเด้คือว่าออนแอร์ไปวัดน่ะคือว่าบ่สนใจเว้าซื่อๆนี่ล่ะอันนี้ที่ว่าเขาเบิ่งเขาเห็นคือกันเพราะฉะนั้นเฮาฝากหาทางภาคส่วนที่เจ้าของหวังว่าเพิ่นก็สิมีการสํารวจกวดกากันเนาะล่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตอบรายการนี้กับพวกทุกคนนี่ก็สิท่าฟังว่ามันสิออกมาฮู้ใดเนาะเอาข้าพเจ้าก็มีความเห็นเท่านั้นขอเชิญต่อให้ท่านยันซีออกความเห็นเด้อเพิ่นเด้อขอบใจท่านไมโกเนาะท่านไมโกเว้ามามันก็แม่นถูกต้องไปหมดทุกเสียงทุกอย่างแล้วก็การไฟใหม่สำนักงานนายกนี่มันบ่แม่นของเล่นทั่วไปพี่น้องเพราะว่าสำนักงานนายกเป็นว่าเป็นที่เวท
บริหารบ้านเมืองหลักประเทศชาติของเราเนี่ยถ้าว่ามันเกิดไฟใหม่มามันเป็นน้ำอย่างเป็นน้ำไฟบ่พอบ่ไฟเรือบ่แม่อย่างเพิ่นก็ต้องกวดเบิ่งตัวอย่างเนาะถ้าปลูกอาคารดีๆจังซี่แล้วเขามีระบบหม้อไฟมีน้ำมีนั่นอยู่ถึงอันอาคารหั่นพอเวลาไฟเกิดมามีน้ำมีนั่นหม้อก่อนจะรถดับเพลิงจะมาฮอดอันนี้อันความเจริญชีวิไรความสลาดความนั่นความเจริญของบ้านเมืองของข้าเจ้าอันนี้ถ้าไฟเกิดมาแล้วรถดับเพลิงกันชั่วโมงหนึ่งกันยังพอทันมาอันนี้มันหมายความว่าแนวไหนคือท่านไม่โกว่ามากระทึกหรือเรื่องข้าเจ้าอยากได้อาคารใหม่แล้วก็สิ่งที่อาคารใหม่หันอยากได้อันใหม่บ่หรือว่าอยากจูดเอกสารอยู่ในหันติมเพราะว่าเอกสารที่สอราชบังหลวงสอประเทศชาติแผ่นดินเป็นต่างๆของประเทศชาติมันอยู่ในหันเมื่อแต่ว่าถ้าว่ามันเป็นจังสัตว์แต่ว่ามันบ่สำคัญตัวนั้นแต่ว่าเอกสารต่างๆมันอยู่ในคอมพิวเตอร์ในนั้นอยู่เปิดอยู่บนไหนมันก็เห็นอันนี้ถ้าว่าจิตแนวนั้นก็มันก็ไปจุดทิ่มมันก็ยังอยู่ข้อมูลของมันมันยังอยู่บ่มันบ่เสียหายไปใส่มีแต่ว่าเพิ่นอยากจุดทิ่มแล้วอยากได้อันใหม่หรือว่าเงินที่ว่าจะมาสร้างใหม่พวกข้าเจ้าก็มีส่วนร่วมแล้วก็สิบมาสอมาโกงกันเอาแน่นบางคนข้าเจ้าก็เว้าแน่นั่นแต่ว่ามันเป็นแน่นี่มาแล้วแทนที่ว่าคณะรัฐบาลเพิ่นจะออกมาอธิบายให้ประชาชนฟังแล้วก็มันเหตุผลแนวใดไฟใหม่มันเกิดน้ำอันใดก็ต้องมีพิสูจน์หลักฐานมีการกวดกาเบื้องแล้วก็พวกดับเพลิงมันเป็นอย่างค่อยบ่มามันเป็นอย่างค่อยซ่าค่อยอย่างหรือดับเพลิงบ่มีบ่ถ้าบ่มีคือบ่ขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยเพราะว่าแต่น้ำท่วมเขาจะกระยำซวยอันนี้มันก็ควรว่าถ้าว่ามีอยากพักสมพักษานั่นแต่ครับเจ้าก็เคยได้ยินแต่ก่อนๆนั่นเพราะว่าไฟใหม่ตลาดเก่าท่านหลวงสมัยแต่ก่อนหลายสิบปีแล้วเขาตั้งจุดให้ใหม่อันนี้นโยบายของพรรคของรัฐจุดให้ใหม่บนตลาดท่านหลวงบอกคนบอกว่าจะส่วนออกข้าเจ้าก็บ่ยอมออกแต่ว่าผลสุดท้ายไปจุดเต็มแล้วก็บ่อนุญาตให้ปลูกยังขึ้นอันนี้มันก็นโยบายต่างๆหันมันก็ขึ้นอยู่ของพรรคของรัฐแต่ว่าเขาจะปกครองระบอบนี่แปลว่าประชาชนขัดขันบ่ได้อยากเขาอยากเฮ็ดหยังประชาชนก็ต้องตามใจเขาเจ้าถ้าบ่ดังนั้นประชาชนนั่นจะได้รับความเดือดร้อนเป็นตัวอย่างคือตลาดทะลวงที่ว่าไฟใหม่แล้วมันก็เป็นหลายๆบอนถ้าไฟใหม่นี่รถดับเพลิงมันก็ต้องมาไว4 5นาทีมันมาฮอดล่ะถ้าว่าประเทศที่เขาเจริญเขาแต่ละเข้าตี้หรือว่าแต่ละเมืองหั่นเขาจะมีสถานีดับเพลิงประจำอยู่หั่นบ่พอ 2-3 นาทีเขาจะกลับไปฮอดแล้วบนเกิดเหตุหั่นรถดับเพลิงบ่รถฉุกเฉินคนเจ็บคนเป็นนี่แปลว่าห้อง 2-3 นาทีเขาจะมาแล้วประเทศที่เขาเจริญถ้าว่าประเทศลาวควรเอาไปใส่ถ้าว่าผู้นำที่สลาดสงสัยหรือว่ามีแต่ความเว้าความว่าของคนว่าคนสลาดสงสัยอันนี้เพิ่นก็ว่ามาเป็นแต่จำนวนหลายเวลาเป็นเวลาหลายปีแล้วพวกเขาก็ติดตามฟังเพิ่นอยู่ว่าความสลาดต้องสงสัยของเพิ่นหันมันไปฮอดใส่แล้วเฮ็ดหยังว่าประเทศชาติบ้านเมืองล่มจมมาแล้วก็เงินจีบกับตกต่ำมันก็ยอดการปกครองของพวกพรรครัฐอันนี้ขอส่งข่าวหาพ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ภายในแล้วก็ทั่วมุมโลกนี่มันก็เป็นแนวนั้นแล้วไผเว้ามามันก็ถูกต้องหมดแต่ว่าทั้งผักทั้งหลานควรออกมาอธิบายให้ว่ามันเหตุผลมันจากใส่อันนี้ก็ต้องให้ประชาชนนำภาพผู้นำเพราะว่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินของประเทศชาติและเงินประชาชนที่ว่าเสียภาษีเสียนั้นเข้ามาอันนี้ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมนำเนาะเอาขอขอบใจขอบใจน้ำทานจนซีและกระทานนะกูแพงดีข่าวเกี่ยวกับเรื่องไฟใหม่สำนักงานนายกหรือว่าโครงการรัฐบาลก็ว่าได้ไว้ของสปปลาวนี่โอ้เป็นข่าวที่มันฟุดฟื้นแล้วก็นักงวงเต็มทีหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีการออกข่าวต่างๆนานาก็แน่นอนละอันนั้นก็เป็นสิทธิ์
บรรณของผู้คนแล้วก็ความคิดความเห็นส่วนตัวที่ตามความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่เขาจะมีอันแล้วก็ออกมาในลักษณะที่ว่าบวกแด่ลบแด่ส่วนอะไรมันลบของละลายอ่ะแต่ในมื้อนี้ข้าพเจ้าเองก็ออกจากในนามจากรายการเจาะปัญหาซอกหาทางออกนำเสนอโดยองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนานาจากสหรัฐอเมริกาผมโดยทีมงานนี่พร้อมนี่ข้าพเจ้าก็มีความคิดความเห็นในเชิงลักษณะที่ว่าในความปลอดภัยมาตรฐานและก็ในนามลักษณะส่วนตัวข้าพเจ้านี่มีความคิดความเห็นดังต่อไปนี้อันนี้เพื่อความโปร่งใสและกับเพื่อความเป็นธรรมซะอันนั้นมันเกิดจริงใดมันก็เกิดกันละอันคำสลัดซองใส่สลัดซองใส่ละมันอยู่บันไดนี่ละเฮาสิมาว่ากันข้าพเจ้าก็มีความคิดความเห็นเช่นเดียวกันอันนี้เพื่อความโปร่งใสนี่นะข้าพเจ้าขึ้นมาจะให้โอกาสซะอันนั้นรัฐบาลสปป.ลาวอันที่ห้องมาสลัดซองใส่นี่ละเพราะนั้นสมควรแล้วที่จะห้องหาอะไรเงียบหาการช่วยเหลือจากองค์การผู้สำนานและมีวิชาการเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยนี่ก็จะเป็นองค์การที่พวกเข้าข้างออกการนี่ให้มาซอยสืบสวนและค้นหาเหตุผลหลักฐานอันเหตุผลแท้จริงว่าเป็นอย่างจนเกิดไฟไหม้ขึ้นในครั้งนี้การไฟไหม้ในครั้งนี้นี่มันเกิดขึ้นมานี่ตามข่าวที่ออกมานี่มันไฟไหม้วงการกับว่าได้ของท่านนายกสปป.ลาวปัจจุบันนี้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สาธารณะผู้แนะนำหลักการทั่วไปทั่วโลกแล้วคืออยู่ในสหรัฐอเมริกานี่นะอันนี้เขาเจ้าห้องว่าเป็น public buildingpublic building มันต้องมี safety system safety system นั่นอันความปลอดภัยพื้นฐานตะบิดนี่เป็นเกี่ยวกับตึกโครงสร้างออกมาลักษณะแนวใดมีความปลอดภัยบอกการรักษาไฟเป็นแนวใดเขาจะมีระบบน้ำตั้งที่ตั้งไว้หรือไงอัตโนมัติหรอกเวลาเกิดไฟใหม่มันมีห้อนขึ้นมาอันท่อน้ำมันก็มันจะทริกเกอร์มันจะเปิดเองมันรู้ไหมอุณหภูมิไฟคือถูกกายร้อยแล้วแบบน้ำมันไหลออกมาเองอันนี้มันระบบของสมัยใหม่แต่เขาเก่าแต่ที่เขาจะสร้างแต่ปีพันก็30กับกระแหงกระแหงมีถ้ามีหลายสั้นอันก็แต่ละสั้นนั่นนะมีนั่นไหนมีบ้างมอดไฟเขาห้องว่าไฟfive extinguisher ทุกสั้นทุกแก่มีมั้ยอันนี้นี่สำคัญเวลาเขาไปเข้าการตำบิดนะเขาจะต้องได้เข้าห้องอบรมสักก่อนว่าเวลาเกิดไฟขึ้นก็ในบิลดิ้งเขาจะขึ้นทั้งไหนลงทั้งไหน fire extinguisher เฮ็ดจังได๋อยู่จังได๋ไปเปิดจังได๋เห็นบอกเขาเจ้าแนะนำมีป้ายติดบักไก่ฟรายเวลโหลดแดนเจอร์เขาจะเห็นเรื่องสนุกไหนอันนี้เรื่องสำคัญอันนี้ข้าพเจ้าก็งงอยู่ด้วยกันว่าสำนักงานนายกแห่งสปป.ลาวเวลาไฟไหม้มาละพนักงานยังงงจักใส่เอ็กซิงกิชเชอร์มีบ่หรือบ่มีนี่ต้องถามกันดีอันนี้ล่ะคำว่าสลัดซ่องใส่นี่นะมันใส่เอามาถามกันมึงรู้ปัจจุบันนี้นี่ถึงแม้ว่ามีข่าวออกมาหน้าหูหน้าตาทั่วโลกไหนบ่แม่นตั้งแต่เมืองลาวบ่แม่นแต่เมืองไทย BBC ข่าวของประเทศอังกฤษยังออกนะออกข่าวนะทั่วโลกเด้อถ้าดูที่ตามรายการของพวกเขาอันนี้เพื่อความโปร่งใสเนาะเพื่อความเป็นธรรมก็อยากให้รัฐบาลลาวเฮาเว้านี่ให้เพิ่นเอาน้ําไปขึ้นเบิ่งเพื่อหยังเพื่อซอยตัวเพิ่นนั่นเองแหละเป็นหยังจังว่าจังซั่นถึงแม้นว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลสปป.ลาวจะแกล้งว่าแนวใดก็ตามดังที่ท่านแม่โก้แพงดีได้เล่าไว้เมื่อกี้นี้ว่า
ไฟข้างนี้นี่เกิดขึ้นจากระบบอายเย็นซึ่งโอเวอร์ฮีทแล้วเกิดความร้อนมันเกิดความร้อนแล้วไฟได้ตกลงมาคาเพทผมมันในพื้นนั้นไฟก็เลยก่อไหม้ลามขึ้นทั่วตึกคนอื่นระบบเซฟตี้แท้ๆเวลาเกิดฉุกเฉินแบบนั้นอันโอเวอร์ฮีทแบบนั้นไฟอยู่ในคาเพทคงจะไปไหม้เบิดตึกบาดเดียวหรอกพนักงานคนเหตุการณ์ที่อยู่ในประจำสั้นจะต้องแลนไปห้องบอกว่ามีกดไฟกดกระดิ่งแล้วก็ไปหาซอกหาบ้างมอดไฟเอาบ้างมอดไฟออกมามอดแล้วควบคุมการยุดสถานการณ์ได้กระทันทีเรือไฟ extinguisher นี่นะข้าพเจ้าว่านี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เจริญแล้วนะเขาจะมีไว้ใส่นะแม่อยู่อเมริกานี่เฮือนข้าพเจ้านี่นะเฮือนท่านไม่ก็มีบ่เฮือนท่านสิบ่มีแม่นบ่ต้องมีแหละคณะผู้มีไฟ extinguisher น่ะเขาบ่ขายประกันภัยให้เฮาได้อันนี้เฮือนซื่อๆท่านผู้ที่ตามรายการพ่อแม่พี่น้องลาวที่ฟังในประเทศฟังว่าความปลอดภัยความก้าวหน้านะอันความวาสนาจ้องใส่นะมันอยู่ใส่นะมันสลาดซองใส่ของอดใส่อันนี้มันเป็นความโง่จ้าเนี่ยเรื่องมันแท้เนี่ยมันย้อนขาดสำนึกคิดคิดว่าจะตัวเองดีคิดว่าจะตัวเองจริงบัดสุดท้ายมาเป็นยังไงออกมากับลักษณะสิเนี่ยอันนี้นี่เป็นจุดอ่อนหลายที่สุดถ้ารัฐบาลลาวบ่ทำการค้นคว้าหรือเอาผู้ที่มีความสำนึกสำนานเกี่ยวกับอาชีพไอ้นี่ไปกวดหาสาเหตุอันแท้จริงแต่แจ้งให้ประชาชนและสาคมโลกหนึ่งรู้จักนี่มันก็จะเป็นบาดแผลความอับอายให้แก้รัฐบาลเราเดี๋ยวนี้ถึงเป็นพวกทานผู้กำอำนาจจะว่าจังไหนจะประกาศจังไหนประชาชนนั่นกระบูเสือดอกเพราะว่าอย่างประชาชนมัดศรัทธาแก่พวกทานแล้วพวกทานให้เข้าใจเอาเด้อตัวนี้นี่สำคัญที่สุดไหนเรื่อง trust เรื่องความเชื่อถือนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งที่ปกครองประเทศบริหารประเทศถ้าพวกทานบ่ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนแล้วก็เนื่องจากอย่างในกรณีของสปป.ลาวก็พวกทานตัวแล้วตัวอีกตัวแล้วตัวอีก49ปีแล้วทานตัวเท่านี้ถึงมันจะอาจจะเป็นจริงไฟอาจจะหยุดลงมาจากระบบของไอเย็นคุณเป็นจริงแต่ว่าประชาชนเขาเจ้าจะบ่เชื่อเพราะว่าหยังเพราะว่าที่ผ่านมาพวกทานมีแต่ตัวกับตัวเทื่อนี้มันเป็นจริงประชาชนกับตัวบ่เชื่อพวกทานหรอกอันนี้เป็นคำคิดคำเหตุของข้าพเจ้าครับแล้วก็เรื่องส่วนใหญ่เรื่องที่ว่าไฟไหม้แล้วช่องหารถดับเพลิงรถทันยุดใส่รถดับเพลิงรถระเพิงอยู่เมืองอเมริกานี่ท่านมันก็แพงดีอันนี้ว่ายังยืนซอยกันเด้อข้าพเจ้าว่าพี่ระบอกรถท่านจะสีเส้นเดียวกันคนยางน้ำข้างถนนนั้นล่มลงหนามีคนไปเห็นนะเขาห้องนายวันนั้นรถระเพิงมาฮอดก่อนหมู่ไหนแม่นบอกนั่นอันนี้คนซื้อไหนบ่ได้ว่าถึงสำนักงานนายกคือเมืองลาวไหนให้เข้าใจสองสี่แยกหรือถนนของท่านแต่ก็ตามถ้าไม่รถต่ำกันนั่นรถมอดไฟนี่มาฮอดก่อนรถกันอันแก่คนเจ็บไหนแม่นบอกอันนี้ข้าพเจ้าเอาถือบอกนี่อันนี้เป็นระบบของข้าเจ้าละข้าเจ้าเขาบอกเลยว่าประกาศมาข้าเจ้าสลัดซ่องใส่เนี่ยผู้กำกับอำนาจหรือผู้บริหารท้องถิ่นนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นอันนี้แม่นประสบประกาศส่วนตัวข้าพเจ้าจะเขียนอยากบอกให้ฟังอยากแนะนำอีกแล้วคณะรัฐบาลลาวนะคันบ่ตัวอีกนะกล้าบ่ไปเสื้อเสริญกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องอภิภัยเอ็กซ์เพิร์ทอินดีเพนเดนต์นะบ่เข้าข้างออกขาบ่ได้อึดนะถามสหประชาชาติหรือถามสถานทูตต่างๆนะอยู่ในนครเวียงจันทน์นะขอความช่วยเหลือแด่
ขอนักวิชาการผู้สันทัดกรณีนี่มากวดลงไฟนี่แหละเกิดขึ้นครั้งนี้มันเกิดย้อนหนังเขาเจ้าให้การช่วยเหลือโลดเด้อรัฐบาลลาวให้หูจักหรือว่าพวกท่านเองนั้นเสียงแล้วก็ปกปิดเหตุผลตัวจริงอันแท้นั้นเป็นอย่างเดียวนี้มันเข้าอยู่ในลักษณะที่ว่าตีราคาไปกลายไปเกินความจริงไปแล้วแปลมันก็คือๆเด้เขาเจ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้ภายในของลาวหั่นการบริหารประเทศมีการคัดแย่งกันอย่างนักหน่วงฝ่ายจีนฝ่ายเวียดนามบอกไปแล้วนี่แล้วพวกท่านจะแก้ยังไงคำที่แก้ที่สุดคือข้าพเจ้าแนะนำเนี่ยเอาเอ็กซ์เพิร์ทมากวดโลกยั่งยืนข้าพเจ้ามีความชำนาญและนำนักกับความเห็นของข้าพเจ้าแน่นอนกวดพวกท่านถ้าบนดังนั้นละข่าวนี่จะเป็นพิวแพร่กระจายไปเป็นปีๆพุ่นละกลายเป็นจุดอ่อนของพวกท่านเองแม้แต่ปัจจุบันนี้พวกท่านเองเผชิญกับสภาพการเรื่องปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเขาจะก้าวต่อไปนี้อีกเอามาออกมาเล่าดิอีกอย่างนักหน่วงที่สุดการแก้ไขหนี้สินต่างๆคุณค่าหรือว่าค่าเศรษฐกิจค่าของซีบเงินจีบมันจะตกราคาเนี่ยจะแก้ไขได้หรือไม่ได้เขาจะได้ว่ากันต่อไปอันนี้มันคำเสนอเด้อเสนอไปยังรัฐบาลลาวให้แก้ไขซะพวกท่านนี่บ่จริงหรือบ่จริงก็ตามเดี๋ยวนี้ประชาชนมันเป็นพวกท่านนั่นขี่ตัวพวกท่านไปกวนรถอยู่ในโซเชียลมีเดียน่ะเป็นพันๆพวกท่านรู้จักอยู่แก้ใจดีมีแต่พวกท่านมีแต่ผู้ปากซื้อรับหูรับตาแก้เอาหน้าเอาตาเพราะว่าไฟเกิดจากแอร์คอนดิชันโอเวอร์ฮีทอันนี้มันก็เป็นเรื่องต่อไปอ่ะขอโทษนะนะข้าพเจ้าอยากเสนอท่านแล้วก็เพ่งดีท่านจะซีขอเชิญอยากขอเพิ่มหน่อยนึงเนาะก่อนจะไปรายการอันนี้ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าแล้วก็ตามที่ว่าข้าพเจ้าเห็นประสบการณ์ผ่านมาเนาะแล้วขั้นจะว่าแล้วให้พ่อแม่พี่น้องขึ้นน้ำกันมึงไฟใหม่นี่นะมันบ่ได้ใหม่เงินประชาชนมันบ่ได้ใหม่อยู่ศูนย์กลางอัน business center บ่รู้ว่าบนที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดธุรกิจอันนี้มันใหม่ตัวสำนักงานนายกมณฑลการของรัฐบาลเด้ผมพี่น้องอันนี้แล้วมันสำคัญนี่เพราะฉะนั้นเขาต้องเบิ่งเด้เพราะว่าคนที่ว่าเขาเจ้าเบิ่งเป็นเรื่องนั่นนี่เขาเจ้าเบิ่งปัญหาเขาเจ้าออกว่าการบริหารบ้านเมืองหรือว่าก่อนบริหารของรัฐบาลพรรครัฐนี่ดีแนวใดจุดดีจุดอ่อนแนวใดเขาเจ้าเบิ่งก็ฮู้อันที่หนึ่งครับพระเจ้าเบิ่งว่าขั้นที่ว่าแล้วมันก็ขั้นว่าอยู่ในสำนักงานนายกบนสันเฮ็ดเวียกของรัฐบาลเนาะมันสำคัญเรื่องผู้รักษาความปลอดภัยอยู่ที่เขาห้อง security แหละผู้รักษาความปลอดภัยพวกนี้เลยเห็นก่อนพวกนี้รู้จักก่อนหมดอันนี้ครับก็บ่เห็นว่า security อยู่ใส่พวกสามคนเฮาก็คือบ่เห็นสองมาอีกระบบเจ้าสิสร้างอันอาคารหรือว่าโครงการสำคัญของรัฐบาลนี่นะมันต้องมีความปลอดภัยปลอดภัยแนวใดเนาะปลอดภัยบนที่ว่าบนเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ของอันของรัฐบาลนั่นอันนี้แหละก็สำคัญละต้องป้องกันรักษาบ่ให้เกิดไฟไหม้เพราะว่าเรื่องเอกสารต่างๆมันสำคัญมันอยู่หันหมดพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นโครงการรัฐบาลบ่แม่นโครงการคือเฮาอยู่เฮ็ดธุรกิจหรือโครงการทั่วไปมันโครงการสำคัญได้อยู่หันอันนี้เราไปเห็นบอกว่าชุดอ่อนเรื่องระบบอันเวลาเกิดไฟใหม่บวิขั้นที่ว่าข้าเจ้าสิปุกของล่าของการคืออยู่นี่มันมีเบิดเด้ข้าเจ้าติดตั้งไว้เบิดแล้วขั้นเกิดยังขึ้นมาตัวนั้นล่ะสิบอกก่อนละกาดอันนั้นล่ะสิมานั้นอันบ้านให้ทันเหตุการณ์ตัวอย่างคือข้าเจ้าคือข้าพเจ้าเห็นว่าห้องห้านอาหารซะห้านอาหารตัวใดเบิดข้าเจ้าต้องมีระบบเพราะว่าห้านอาหารมันห้อนเนาะข้าเจ้ามีแต่ระบบมวดไฟล่ะคันเกิดไฟมันห้อนหลายมานี่อันนั้นล่ะเริ่มออกมาลงมาลดแปลว่าตัวนั้นน่ะลงมาพูออกมาใส่ลดมันเป็นนั่นน่ะเคมีคอลแนวนึงที่เอาป้องกันบ่ให้เกิดไฟใหม่เนาะอันนั้นวิธีเขาเจ้าเนาะอันนี้เฮาเบิ่งนี่โหยังไก่หลายได้คันสิเว้าล่ะพ่อพี่น้องเรื่องอันน่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆของมันนั่นนี่ของมันว่าของการรัฐบาลนี่คันใหม่เฮือนประชาชนธรรมดาพวกเฮาก็บ่ว่าอันนี้ใหม่อยู่ว่าสำนักงานนายกหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องเยอะเด้อันนี้คือความขัดตกบกพร่องแปลว่าอันว่ามันบ่เข้ากันได้กับสลัดสงสัย
ถ้าถามว่าเทียบก่อนงั้นเป็นเชื่อนบสมมติบ่เข้ากันบ่กำเกิงกันนี่กับความว่าสลัดสงสัยอันนี้ธรรมดาบนบนเหตุการณ์สำนายกนี่โอ้ที่อยู่อเมริกาต่างประเทศเขาถือสำคัญที่สุดผมเลยดอกหนึ่งรักษาความปลอดภัยสองรักษาความหลับมันก็มีตัวหนึ่งเองแล้วไมโครเบรกเกอร์มันหนักเวลามันเกิดไฟช็อตไฟอย่างเบรกมันอันนี้เราเห็นว่าง่ายๆเนาะอ่ะกะนั่นก็เบิ่งกันไปว่าพ้นทีมันสิออกบ่ฮู้ไปเนาะถ้าฝากรัดเรือพ้นทีเสยมิดไปเลยกะสุดแล้วแต่อันนี้เฮาเว้ากันฟังเนาะเพราะว่าเอาเหตุการณ์ใหม่ๆก่อนนอนเอามาเว้ากันวันนี้เฮาสิไปอันน่ะภาคที่2ซะภาคที่2นะเฮาสิเว้าเรื่องมันน่ะนี่แหละแต่ก่อนเฮาก็เคยเว้ามาแล้วเรื่องอันน่ะประชุมมันน่ะสภาเพิ่นนี่ล่ะต้นปี6เดือนเพิ่นนี่เพิ่นก็เฮ็ดตามระบบเพิ่นล่ะต้นปี6เดือนบ่66เดือนท้ายปีบ่เพิ่นก็เฮ็ดเดี๋ยวเฮาก็เบิ่งอยู่แต่ว่าเฮาบ่เบิ่งสรุปใส่กันแล้วมันก็เฮ็ดคล้ายๆคือกันเบิดพ่อแม่พี่น้องอยู่ประชุมสภาเพิ่นน่ะเฮ็ดมาก็2อาทิตย์กว่าแล้วอาทิตย์หน้านี่ก็สิเบิดละวันที่2อาทิตย์หน้าก็สิมันจบเนาะเฮามาเบิ่งแล้วนี่เฮ็ดอยู่เฮ็ดอันนั้นแต่ว่าเฮาบ่เห็นแก้ไขบ่เห็นสภาพยังดีขึ้นอยู่ในอันสปป.ลาวคั่นคันประชุมกันแล้วสิมีการแก้ไขบ่ดัดแปลงบ่เฮาก็บ่เห็นเดี๋ยวนี้นี่ปัญหานักคนหมู่เลยแม่นปัญหาเรื่องอันเศรษฐกิจนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็เว้ากันอยู่ในสภาก็บ่เห็นแก้หยังตกอันนี้เป็นว่าเบิดและคันที่เว้าล่ะว่าง่ายๆภาษาชาวบ้านล่ะห่วยขนาดว่าเบิดน้ํายาและเบิดน้ําดาแปลว่าเบิดวิธีเฮ็ดแล้วคันที่เว้าล่ะเออมันอยู่หั่นเด้พ่อแม่พี่น้องว่าบางคนนี่เขาเจ้าก็วิจารณ์เว้าไปต่างๆนานาว่ารัฐบาลเฮ็ดแก้หน้าเฮ็ดที่ตัวเอาใจประชาชนซื่อๆแต่เฮาก็เบิ่งประชาชนเขาเจ้าก็เบิ่งติดตามเพิ่นเขาเจ้าบอกว่าเบิดเท่านั้นเฮ็ดไปตามเรื่องที่เลือกให้ตามประเพณีซื่อประสมก็ได้แต่บ่มีหยังแก้ไขบ่ยังดีขึ้นเขาเจ้าก็เบิดศรัทธาเด้อันนี้ล่ะเฮาเห็นว่าการประชุมแต่ละเทื่อละเทื่อนี่คันผู้ใดฟังติดตามมึงแล้วมันก็ไปฮูบเก่าเพิ่นพ่อแม่พี่น้องไปแบบเก่าแล้วบ่เห็นหยังว่าสิดีขึ้นแล้วก็มีแต่ว่าเห็นนั่นน่ะสสสมันเพิ่นมาจมแต่ละบอนแต่ละเขตแต่ละแขวงหั่นมาจมเรื่องความทุกข์พุ่นล่ะอันพอยุ่งยากล่ะจมอยู่ว่าวัตถุอันคือกันอันแล้วแต่ว่าเฮาบ่เห็นหยังแก้ไขมันเกิดขึ้นคันเขาเจ้าว่าปัญหาจมอันความทุกข์หลายแสดงว่ามันมีปัญหาหลายแก้บ่ตกเฮ็ดบ่ตกมันก็ผลสะท้อนแปลว่าการบริหารการดำเนินงานเวียกอ่อนแอไปเบิดอ่อนแอไปละมันจะมีปัญหาอย่างว่านั้นเท่านั้นอันนี้บ่มันสิเสียอันนั้นมันเสียนะแสดงว่าความหงุดหงิดกุ้งเงือกเหลืองๆที่ขึ้นนั่นน่ะยังก็คือสังคมนิยมเพิ่นเว้าอยู่ได้หั่นมันบ่ได้เรื่องแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้ละให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องรับผู้นํากันแต่ว่าข้าพเจ้าเบิ่งแล้วดอกประชาชนลาวนี่หัวดีไวสภาพกันไวกว่านั้นรัฐบาลอันนี้ต่างๆนี่เขาเจ้าไวกว่าหมดเขาเจ้ามีแนวคิดที่ว่าออกความคิดก็เห็นแต่ว่าอันนี้เรามาเห็นโลกอันเรื่องโซเชียลมีเดียนี่ไวที่สุดอันนี้นี่พรรครัฐก็ควรคนคิดคนวิจารณาหาว่าถ้าพวกท่านที่แบบเก่านี่แม่นไปบ่รอดละเขาจะจมเขาจะว่าให้มันอยู่บนอื่นนี่เขาปฏิวัติเขาโค่นล่มทิมละเฮ็ดใหม่เบิดละอันนี้เดี๋ยวว่าท่านพรรคเดียวละคุ้มครองอำนาจไว้ดึงอยู่มันอยู่กับข้อสำนี้อยู่แต่ว่ามันก็สิเป็นไปฮอดไปพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ให้เขาเข้าใจเด้อเขาต้องเข้าใจบอกว่าโลกเขานี่มันพัฒนาไปเบิดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าคนเลี้ยวขึ้นหลังเบิ้งพ่อแม่พี่น้องในระยะห้าสิบปีแต่หลังจากคิดที่ผ่านมาฮอดเดี๋ยวนี้ไปเลี้ยวขึ้นหลังเบิ่งมันโลกเขานี่มันพัฒนาไปด้านใดและแนวคิดเขานี่เด้มันเป็นยังไงมันก็พัฒนาคือกันแนวคิดความเข้าใจของมันเรื่องวัตถุคือกันมันก็มีอันใหม่ๆขึ้นมาเห็นบอกเดี๋ยวนี้ละเรื่อง iPhone เรื่องอันต่างๆอินเทอร์เน็ตนี่บ่ตะกี้มันบ่มีมันโผล่ผมอย่างนี้มันมีวันนี้อันพรรครัฐเพิ่นยังสิว่าเอาทฤษฎีอันนี้บ่เว้ากันอยู่มันบ่เข้าเรื่องอันนี้ละมาสร้างสาพัฒนามันบ่ไปเอาไปพี่น้องเออมันบ่ไปก็ย้อนจังซี่แหละพวกเขายังบอกว่าระบบอันนี้มันล่าหลังแล้วมันล่าหลังแล้วมันบุกไปแล้วเออจากว่าแนวนั้นล่ะนี่แต่ผู้คนเขาคันมีแต่ว่าอยากได้ชีวิตอันดีขึ้นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคันเขาบอกว่าบอกว่าบุเฮ็ดบอกว่ามันบุกไปได้ผมพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นคนเขาเห็นคือกันหมดมีเขาฝากหารัฐบาลเด้อผู้นำเด้อ49 50ปีแล้วมันเบิ่งขึ้นหลังนี่มันพอแล้วพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดบ่ได้คันมันเจ้าเฮียนหนังสือกับการอยู่คันแบบนั่นอยู่เก่าอันเก่าแล้วบ่ก้าวหน้าเสียงแอปก็สิตกแต่บักดีบักแอปอยู่คันมันบ่ได้เรื่องนี่พ่อแม่พี่น้องอยากว่าซั่นๆเด้คันว่าเรื่องการเฮียน
น่ะนักเขียนเขาให้เจ้าเสียง3เทื่อยับเด็กได้แต่ดีแต่แอปอยู่ห่วยมันสิว่าอย่างใดเจ้าผู้เซาได้แล้วมันผู้เซาได้แล้วคันสิเว้าแล้วผู้เขาเอาผู้เขาเก่งผู้เขาเฮ็ดเก่งกันมันว่าบ่ปรับบ่เดียวเห็นบ่มันฮู้วัดอันใดก็ได้เพราะว่ามันเก่งคนเฮานี่มันเก่งต่างกันเรื่องสติปัญญานี่พ่อแม่พี่น้องอยากให้ว่าจังซั่นอยากให้ภาครัฐเข้าใจเด้อเอาเรื่องอันนี้ครับข้าพเจ้าก็สิโจ้ดีก่อนให้ผู้อื่นออกความเห็นต่อเอาขอเชิญท่านจันทร์ศรีเด้ออ่าขอบใจท่านไมโกนะเว้าเรื่องเพิ่นลงสภาประชุมกันในสภาเนาะก็แปลว่าตัวนี้ประชาชนเขาเจ้าก็ฮู้หมดแล้วว่าภาครัฐหรือทางสภาเพิ่นจะเว้าแนวใดเว้ามาก็เอาแต่ความเก่าหันออกมาให้ประชาชนรับฮู้แล้วก็เฮ็ดหยังบ่ได้ก็มาตัวประชาชนคือเก่าพออยากให้ทั้งโลกเขารับรู้ว่าทางรัฐบาลลาวนี่เอาใจใส่เต็มที่ว่าเฮ็ดหยังก็เฮ็ดด้วยจิตได้ใจของเพิ่นแต่ว่าจิตใจหั่นเฮ็ดไปแล้วมันก็บ่ได้หยังวางแผนได้สิปากงามมันหมดทุกอย่างทุกอย่างว่าแต่ภาคปฏิบัตินี่บ่มีหยังจักอันประชาชนเขาก็มีความมันสมองขจกประชาชนก็มีความฉลาดหลักแหลมปัจจุบันนี่บ่แม่นว่าคือสมัยแต่พวกท่านอยู่ในป่าเด้ออันว่าพวกคณะรัฐบาลเขาขอให้พวกท่านดัดแปลงใหม่แล้ว49ปีผ่านมาแล้วควรว่าโลกเขาไปฮอดใจแล้วพวกท่านยังสิเอาระบบเก่าของพวกท่านมาใช้หั่นแปลว่าประชาชนขจกก็มีหูมีตาแล้วก็ฟังได้ขจกสลาดกลัวรัฐบาลทาวารัฐบาลอยากเห็นความจริงแท้ๆลองเปลี่ยนให้พรรคประชาชนมาปกครองบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันสิคือกันกับพวกท่านปฏิบัติมา49ปีนี่บ่ครับเจ้าคิดว่าบักกอบักขอมาบริหารอาจจะดีกว่าพวกท่านนั่นนี่ในนามครับเจ้าเองแต่ว่าพวกท่านจะว่าแนวใดก็สุดแล้วแต่ท่านพวกท่านท่านปฏิบัติปกครองประเทศชาติมานี่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างกวดกาต่างๆหั่นก็กวดเห็นอยู่เฮ็ดปฏิบัติหยังก็บ่ได้คัดบ่แฮมบ่เงินบ่ซ้ายบ่คําต่างๆหั่นก็แปลว่าไปขายให้นั้นได้ทุนต่างชาติหมดแทนที่ว่าจะเอามาเข้าเป็นของประเทศชาติมรเป็นมรดกของประเทศชาติถ้าว่าขายไปก็เอามาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแต่ว่าประเทศชาตินั้นบ่มีหยังจะได้นำจากการขายทรัพยากรของชาติอยู่ในประเทศนั้นอันนี้มันก็แปลว่าทำลายประเทศชาติด้วยอำนาจของพวกท่านเอามาส่อมาโกงประเทศชาติและส่อประชาชนนั้นเอาไปหางคุณมีของพวกท่านอันนี้มันถูกและบ่ถูกให้พวกท่านทั้งคำนวณเครื่องคืนบ่ว่าพวกท่านออกจากป่าจากโรงมาพวกท่านมีหยังแดติดตีนติดมือมาบ่แม่นสิมาทิ่มให้แต่ว่าพวกปฏิการขายชาติมันออกไปต่างประเทศเมื่อพวกเขาบ่ได้ขายอย่างเด้อสหายเมื่อทุกคนนั่นแหละประชาชนลาวเขาฮับมู้ได้ว่าพวกลาวที่ออกมาอยู่ต่างประเทศเขาจะเอาตัวลบมาหันเพ่นดินเม็ดใต้เม็ดหนึ่งกับบ่ได้เอามาทิ่มไว้บ้านไว้เมืองเมื่ออันนี้มาแต่ตนแต่ตัวด้วยใจว่าบ่มักการปกครองของพวกท่านพวกลาวนอกนี่จึงแต่เต้นตนยนต์นี้มาท่านนี้บ่ทันกับเป็นตายไปในแม่น้ำคลองบ่หรือว่าถูกยิงถูกหยังไปมันก็เป็นจำนวนหลายแล้วเอว่าตายน้ำน้ำคลองหรือว่าเอาไปสับปะทุกขาที่มันอยู่อันสุนสมณะสุนสับปะทุกอันนี้มันก็ย้อนว่าการปกครองของพวกท่านแล้วพวกถ้าว่ามันดีประชาชนก็สนับสนุนพวกท่านประเทศชาติก็ฮุ่งเฮืองอันนี้พาให้ประเทศชาติทุกข์ยากเลยไผว่าการบริหารประเทศชาติน่ะมันดีบ่ให้ประเทศทุกจนลงทุกมือทุกวันนี่อยากขอฝากขอฟังทั้งพรรคทั้งรัฐเอาไปคิดเบิ่งว่าพวกเฮานี่เว้าให้พวกท่านบ่แม่นเว้าความจริงว่าพวกท่านปฏิบัติได้แนวใดแล้วนี่พวกเฮาจึงเว้าจึงว่าอยู่ทุกมือทุกวันนี่ถ้าพวกท่านบ่มีการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนได้อยู่ได้กินดีพวกเฮาจะเว้าอยู่ตลอดไปเนาะเอาขอสุขต่อท่านเวลาเจ้าขอบใจน้ำท่านจะซีนะข้าพเจ้านี่ก็เรื่องอันาเป็นพูดเป็นห่วงดอกกับเรื่องเศรษฐกิจนี่และก็เป็นห่วงอะไรเต็มทีละมันเกี่ยวกับอนาคตแต่ก็อนาคมเป็นอยู่ของประเทศชาติบ้านเมืองเราถึงเป็นถิ่นบนเกิดของพวกเขาเองเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ตามธรรมชาติแหละเขาหนีออกมานี้ก็คือท่านจันทร์ศรีว่าน่ะก็บ่ได้เอาอย่างมานำเอามีแต่มือ10นิ้วนี่
ข้ามน้ำของมาปลอดภัยมากเกินว่าอันเกินว่าโชคดีแล้วมฮอดมื้อนี้มันอยู่ในลักษณะที่ว่าเฮาเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆเพิ่นว่าแม่นดูพวกเรานอกนี่เพราะว่าพวกเฮาจังซั่นจังซี่คนอันสำคัญอยู่ในภาครัฐน่ะเพิ่นว่าประเทศเฮาก็เพิ่งหากมีการปลดปล่อยเด้เพิ่นว่าให้โอกาสกันได้แม่เพิ่นว่าจังซี่เด้แม่นบ่ทันแล้วกูทันได้ยินบ่ได้ยินบ่แม่นความข้าพเจ้าจะถามขึ้นจังซี่เพิ่นปกครองมานี่75หา2024 49ปีเต็มพอเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้แม่นมุนอุ้ยปุ้ยอะหยะล่ะเดี๋ยวนี้เงาะกันขึ้นถามก็เปิดสภากำลังเปิดกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็เว้าแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผู้เลยลุกขึ้นก็เสนอขอให้รัฐบาลแก้ไขแต่มาเว้าเรื่องว่าหาคนได้การปลดปล่อย49ปีข้าพเจ้ามีคำถามคืนทางประวัติศาสตร์นี่ปี1954ลาวได้เอกราชจากฝรั่งเศสมาจนฮอด1975มาไล่มึงลุกอยู่ในการปกครองตอนนั้นห้องว่าพระราชอาณาจักรลาวซึ่งมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศได้ตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลระบบการปกครองแบบเสรีนิยม1975ถูกปุ้นอำนาจยึดอำนาจก็เป็นพวกกรรมอำนาจอยู่ปัจจุบันนี้แหละเพิ่นว่าหามีการปลดปล่อยได้49ปีแต่ว่าตอนฝ่ายพระราชอาณาจักรลาวซึ่งเป็นมีกษัตริย์เป็นอันน่ะเป็นผู้นำประมุขของประเทศน่ะปกครองบริหารประเทศมีแต่เพียง20กว่าปีนึงแหละในระยะ20กว่าปีนี้นะระบบเก่าสามารถสร้างสาพัฒนาประเทศสร้างคนนี่นะให้มีปัญญาส่งออกไปเฮียนนอกประเทศได้เป็นร้อยๆเป็นพันคนสร้างสาพัฒนาประเทศมาแม่นบ่ดี 100% มีข้อบกพร่องหลายแนวหัดแต่ว่าโมถึงเรื่องวัดแท้ความทุกข์จนประชาชนบ่ได้แบบมีแบบซุมื้อนี้แหละบ่ได้มีเด้อเงินบาทตะกี้1บาทต่อ24กีบ1ดอลลาร์500กีบเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้1ดอลลาร์มันเท่าไหร่20,000แม่นบ่สังเกตอันอันนี้เขาว่าอาทิตย์แล้วนี่เงินบาทนี่ก็คือกันนะลักษณะเช่นเดียวกันความแตกต่างบนอยู่บนหันข้าพเจ้าอยากซี่ให้เห็นอยากยกขึ้นมาให้ท่านผู้ที่ตามรายการของพวกเขาฟังอยู่ในประเทศนั้นให้ตีราคาเบิ่งระบบเก่าได้รับเอกราชมาฝ่ายพระราชอาณาจักรลาว1954-54ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสถึงได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสมาพวกคนนั้นคณะกรรมการอำนาจปัจจุบันนี่รุ่นพ่อของเขานี่เด้ ยังสร้างเรื่องสร้างแล้วว่าบ่เป็นเม็ดเอกราชแบบสมบูรณ์ ยังเป็นลูกน้องของฝรั่งอยู่ฝรั่งยังควบคุมอยู่เปิดว่าก่อนสมมุตินี่เด้1975มหา2024นี่เป็นจังได๋เอกราชอยู่ใส่เดี๋ยวนี้ผมถามกันใจกันมึงดูเอาความจริงมาใส่กันฟังมึงดูประชาชนลาวเด้เป็นจังใดประชาชนอ้าปากว่าเลยทุกเนี่ยเต็มที่แล้วท่านรัฐบาลเอ้ยเห็นบ่ห้องขออยู่ในสภานะให้แก้ไขปัญหาโดยด่วนอันนี้แต่ว่าก็เส้นเดียวอีกที่ข้าพเจ้าฟังมานี่ท่านจะสีท่านไม่โก้ก็อาจจะฟังกันแต่ข้าพเจ้านี่บ่เชื่อหรอกว่าพอสิมีความสามารถแก้ไขมีอยู่อันคันมันสิแก้ไขสิมีทางออกอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่แก้ไขเพิ่นแก้ไขบ่เป็นอือจักทางแก้ไขอำนาจเศรษฐกิจมันกิน
บดเบิ่งมันลาวกินเป็นใหญ่การปกครองเลิกๆไปแล้วก็แม่นเวียดนามมาแล้วยืนลักษณะนั้นที่เอาเห็นเอาอย่างมาเว้าเพิ่นว่าหาก็สิมีการปลดปล่อย49ปีฝ่ายพระราชาจักรลาวมีแต่20กว่าปีเอามาว่าแท้กับรูปเป็นครึ่งหนึ่งพุ่นนะความทุกข์ยากของประชาชนนั้นแม่นผู้ใดสร้างลายก็ให้ประชาชนครับเราก็เรื่องเศรษฐกิจใหม่ใหม่การเปิดประชุมสภาขั้งกำลังอยู่ในปัจจุบันนี้กำลังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอย่างฟดฟื้นระแบบประชาธิปไตยเพิ่นเว้านี่ก็มือเปิดสภานะท่านนายกอันซื้อว่าสอนไซส์ 4,000 ดอลลาร์มันรายงานเกี่ยวกับเรื่องการขยายตัวของเศรษฐกิจนะต้น6เดือนของปี2024มีการขยายตัว 4.7% อันนี้ท้ายปีเบิดท้ายปีกะว่าสิรวมได้ 4.5 อันนี้เป็นมติของสภาแต่สภาสั่งแล้วนัมเบอร์เท่าไหร่ได้เท่านั้นเป็นเบ้าอันนี้เป็นความเบ้านี่มันความเบ้าขี่ตัวมีประชาชนออกความคิดความเห็นว่าย้อนผลรายงานขี่ตัว 4.7% เนี่ย 4.5 นี่ล่ะผู้มีมูลความจริงไฟจะก็ไม่โหงการเพิ่นนะเกี่ยวว่าไฟอยู่กันว่ามันเกี่ยวว่าอันนี้ล่ะคอยก็เมาตัวนี้ให้มันต๊อกถึงหูคณะกรรมการอำนาจในลาวให้แก้ไขซะประเทศชาติเปลี่ยนซะระบบการปกครองที่พวกท่านนํากรรมการอำนาจอยู่ปัจจุบันนี่พวกท่านสนใจแต่อำนาจได้พวกท่านบ่ได้สนใจความอยู่ดีกินดีหรือความอยู่รอดของประเทศชาติเด้อพวกเขาอยู่ข้างนอกไปเบิ่งเข้าไปฮู้จักแล้วเข้าใจได้พอเฮาอยู่ในระบบที่เป็นเสรีระบบที่มีความเที่ยงธรรมและก็ยุติธรรมประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอันนี้แม้นอยู่ในระบบพวกเขาเบิ่งแล้วเข้าไปเป็นสั้นอยู่ในสปปลาวแล้วแม้นพวกท่านกำลังขี่ตัวแล้วขี่ตัวอีกขี่ตัวอยู่ต่อไปเทื่อหน้าเนี่ยอาจจะเป็นไม่ทำงานนายกเลยข้าพเจ้าคิดว่ามันจะไม่บนอื่นเลยสมนั้นนะขอขอบใจที่ได้โอกาสออกกลมกินก็เห็นนะขอเสนอให้กูโอเคฮาก็ขอขอบใจไทยวันหลังเนาะวันนี้เห็นเขามาว่าเรื่องภาคสุดท้ายแต่ก่อนจะลาจากกันเนาะเขามาว่าเรื่องอันน่ะนี่แหละเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ปัจจุบันเอาไปพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวนี้นี่สภาพเศรษฐกิจชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันของสปปลาวนี่มันว่านักหน่วงหลายเบิดเขาเบิ่งมันแสดงออกบนที่ว่าเขาเบิ่งรถผมให้พี่น้องอยู่ในอันน่ะโซเชียลมีเดียล่ะเขาจะออกมาจมมาว่ามาว่าเบิดผู้ใดคือกันเพราะว่าผู้ใหญ่เล็กๆเด็กน้อยคนรุ่นใดกันเป็นออกมาว่าจมมาว่าเบิดส่วนหลายคือมันคนพวกกันรุ่นกลางกับพวกสาวหนุ่มออกมาว่ามาว่าของพี่น้องครูบ่เคยเว้ากับเว้าเขาจะมาเว้าเรื่องเศรษฐกิจนี่ล่ะชีวิตการเป็นอยู่สภาพของเมืองลาวผู้มืดอันนี้สำคัญที่สุดก็เป็นพวกแม่ค้าสาวขายล่ะคือเขาเจ้าอยู่ตัวกินเขาเจ้าค่าเจ้าขายเนาะเดี๋ยววันนี้เฮามาเบิ่งแล้วว่านี่ข้าพเจ้าก็ได้เว้าหลายเทื่อแล้วการเมืองดีเศรษฐกิจดีมันจะอนาคตดีเห็นบ่อันนี้เว้าซื่อๆนี่วันนี้เฮามาเบิ่งว่าเศรษฐกิจยังมันไปเป็นแบบนี้คันสิเว้าว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นี่ก็มันก็ขึ้นกับรัฐบาลจะนําพาเฮ็ดแนวใดบ่กลับไปกลับมามันมาเกี่ยวหารัฐบาลคือเก่าเพราะว่าคันสิเว้าแล้วรัฐบาลเนี่ยก็คือในครอบครัวนี่แหละเป็นพ่อเป็นแม่แหละเป็นผู้นำพาชี้พาเฮาดำรงชีวิตอยู่กินเฮ็ดกันแนวใดก็แม่นนั่นหัวหน้าครอบครัวพ่อและแม่อันนี้ก็คือการถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆให้เบิ่งก็แม่นคณะรัฐบาลชี้ว่ากันแนวใดเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งเปรียบเทียบระหว่างเฮาเอาเรื่องพัฒนาการเมืองซะครับพี่น้องระหว่างเอาเรื่องพัฒนาการเมืองระบอบเสรีประชาธิปไตยและระบอบสังคมคอมมิวนิสต์เผด็จการมันมาต่างกันอยู่บนว่าเรื่องอำนาจเผด็จการอำนาจเผด็จการและเพราะว่ามันมีพรรคเดียว
มันมีคู่ทางคู่ทางเฮ็ดคู่ทางเว้าคู่ทางว่ามันบ่มี2พรรคบ่มี2คนมาเบิ่งนํากันวันนี้ตะกอนอเมริกามันก็ร้องคือกันเด้ตามข้าพเจ้าเข้าไปอ่านเบิ่งเรื่องการเมืองของเขาเกิดเขาก็ร้องมาคือกันแต่สุดท้ายนี่เขาค้นคว้าเวลาอันนี้มันบ่ไปมันบ่เดินมันบ่ก้าวหน้าเขาจึงวนทิ่มเขาจึงจะเอาหลายๆพรรคอยู่แต่ว่าต้องเอาพรรคที่มาตรฐานเสียงหลายคนหมู่เบิดคืออเมริกามันจึงได้พรรคเดโมแครตกับพรรคริพับลิกันเลยถือตัวนี้มาเป็นยาวนานอันนี้มันว่าเรื่องการเมืองเด้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะไปมันก็เป็นเรื่องการเมืองเป็นผู้เที่ยวอุ้มซูเลโคเวอร์แหละทุกจริงทุกอย่างอยากให้ว่าแนวนั้นวันนี้เศรษฐกิจการเมืองข้าพเจ้าเห็นจริงๆจริงๆอยู่ในเวียดนามคือกันมันก็ว่าคือกันเป็นเศรษฐกิจเป็นจุดที่ขาดแต่ว่าเศรษฐกิจมันต่างกันจริงบนว่าอันนึงรวมหมู่เห็นบ่ตะกอนออกห้มน้ําละหมู่สร้างเศรษฐกิจหัวหมู่อันนี้เป็นหัวหมู่ว่าใครมาสังคมนิยมเข้ามาใหม่ๆเห็นนะลาวได้เฮ็ดคือกันเวียดนามมันก็เฮ็ดมาคือกันสุดท้ายมันถิ่มเบิดจีนมันก็เฮ็ดคือกันต้องเบิ่งกระคักแม่เรื่องพื้นฐานข่าวสร้างเศรษฐกิจดีสุดท้ายมันบ่ไปเขาถิ่มเบิดเห็นบ่จีนมันก็มาสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นยุคอาณาคอมมิวนิสต์จีนเป็นยุคคอมมิวนิสต์เวียดนามแต่ว่าบนเศรษฐกิจมันนี่บนเศรษฐกิจห้องว่าจิงเต๋นี่เขาก็เศรษฐกิจของเวียดนามมันก็เปลี่ยนคือกันเห็นบ่มันเปลี่ยนคือกันมันมาเปลี่ยนโดยมือเห็นบ่ชีวิตอาจมาเวียนเรื่องแบบใหม่เวียดนามคือกันมันอยู่คนบุ่มแล้วจีนมันก็เปลี่ยนคือกันมันเรื่องเศรษฐกิจมันท่านจะว่าแล้วเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในพรรคการเมืองเขาพวกเจ้าสิแก้ไขแบบใดหรือว่าเจ้าสิยืนอยู่แบบใดบัดแล้วนี่บ่มีการแก้ไขพัฒนาการเมืองนี่มันยืนอยู่แบบเดียวพวกที่มีอำนาจกำอยู่อำนาจตัวหันมันมีผู้อื่นได้ผู้ที่เขาสลัดขึ้นมานี่ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเวียดนามซะข้าพเจ้าก็ที่ต่ำข้าพเจ้าก็อ่านหนังสือพิมพ์เพื่อนเวียดนามมีนะท่าแห้งที่มันสร้างเศรษฐกิจขึ้นนี่อันทั้งอิดแต่เป็นพวกเวียดนามรีฟูจีนี่นะพวกที่มาอพยพเวียดนามที่มันมาก่อนแล้วมันมาก่อนแล้วพวกนี้มาก่อนมันค้าขายเวียดนามมันสมัครกับหัวไว้ดอกเขาก็ได้รับการศึกษาดีค้าขายก็ได้มีเงินแล้วพวกนี้เมื่อเห็นบ่เมื่อแล้วก็คอยเมื่อสั่งเมื่อกระบวนเป็นพวกที่มินซิตี้ล่ะไทงอนเก่าล่ะแล้วมาเฮ็ดเศรษฐกิจเวียดนามนี่ก็เป็นพวกนี้เริ่มต้นคนหมู่แล้วก็พวกนี้เข้าไปหลายในวงการของรัฐบาลเด้เพราะฉะนั้นมันเป็นท่าแห้งเขาเอาท่าแห้งอันนี้เอาความคิดเอานี่เอามันสมองอันนี้ไปปุ้มเข้ากับรัฐบาลของเวียดนามนี่รัฐบาลเวียดนามจึงมีการเปลี่ยนแปลงจึงมีการเปลี่ยนแปลงเพราะความว่าที่ว่าโดยเมื่อนี่มันเป็นพวกอันนี้เราไปกระทุกทุกยู่ในวงการของรัฐบาลเศรษฐกิจมันก็มาขึ้นวันนี้รัฐบาลเวียดนามมันก็ส่งคนมาเบิ่งอีกโอ้มันเป็นความขวาอีกเห็นบ่เวียดนามมันก็เห็นดีแล้วเป็นพวกนี้แหละต้นต่อและสองมากกันเมนที่ว่าให้รัฐบาลเวียดนามนี่มาอเมริกาเลยเลี้ยวแม่10กว่าปีหลังขึ้นมานี่เขามาประชุมจักเทือ3 4เทือเฮากลับมาบ่ว่าเรื่องการค้าขายบ่ว่าเรื่องเอาเทคโนโลยีเฮ็ดแบบใดมันอยู่คนไปอันนี้ล่ะเขาเปลี่ยนถ้าพระเจ้ายกตัวอย่างเวียดนามใครซื้อแล้ววันนี้ผู้ใดมีลูกมีหลานนี่พวกสาวหนุ่มเขาออกมาเฮียนกันวัดอยู่อเมริกานี่หลายคนมุงถ้าพระเจ้าไปเห็นอันนี้ล่ะตัวนี้ล่ะพากันแฮงถึงที่กระตุกสุกอยู่ให้เวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้จากว่าอย่างสั้นก็หลายคนเห็นบอกจนได้ขายเฮือนขายบ้านขายซองกลับเมื่อหาอยู่หากินไปเฮ็ดธุรกิจน้อยอยู่เวียดนามบักหลายๆเด้อตัวนี้แหละเป็นท่าแห้งอันนึงแล้วก็ให้ท่าแห้งให้รัฐบาลมันเปลี่ยนเนี่ยคิดแบบใหม่และอีกอันนึงประชาชนเวียดนามเขาก็เคยทุกข์ยากมาต่อสู้กับสงครามมาหลายแล้วเขาก็อยากเห็นชีวิตอันใหม่ใจเขาเอาคนเวียดนามมันมีความดุมันอดทนแท้เรื่องความทุกข์ความยากมันเคยเห็นมาแล้วอันนี้ที่บางเศรษฐกิจให้เวียดนามมันไปแล้วมันนี่การศึกษาเขาก็แข็งแข็งอยู่แล้วดังการศึกษาเขาเพราะฉะนั้นอันนี้มันทายแห้งของเวียดนามครับข้าพเจ้ายกให้เบิ่งเพราะฉะนั้นพวกลงทุนนี่มันไปเวียดนามหมดนึงมันอันนึงอันพื้นฐานแล้วมันเห็นแรงงานนี่แหละแรงงานนี่คนแล้วมันหลายซ้ำหนุ่มมันหลายแรงงานอะไรเงี้ยต้องการนี่มันหลายที่สุดแล้วก็เขาก็มีความรู้ดีแล้วก็แรงงานก็ต่ำขั้นไปเปรียบเทียบไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นพวกต่างๆนี่มันไปลงทุนเวียดนามหมดเห็นบอกมันไปอินเวสต์เวียดนามหมดพวกที่เคยเห็นอยู่จีนก็ไปเวียดนามมันเป็นอย่างนั้นมันต่างกันนะมันต่างเขาอันนั้นเราพวกนักลงทุนมันไปสำรวจศึกษาก่อนมาถึงลงทุนพ่อแม่พี่น้องเห็นบอกผลได้ยังได้ให้ประเทศเวียดนามไม่ได้ให้ประเทศเวียดนามให้ประเทศเขาหันการเมืองกับการเมืองเอาหัน
แต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจมันสำคัญที่สุดเจ้าสีว่าปัญไอ้กับยาขั้นเศรษฐกิจเจ้าบ่ไปแล้วเขาบ่เชื่อมันตัวอย่างคือสปป.ลาวนี่เนี่ยเขาบ่เชื่อมันแล้วอันนี้ฝากหาครับผู้นำลาวคนขึ้นเด้มันอยู่หันบ่เป็นเจ้าสีมันนั่นแบบเดียวจีนคือกันเดียวมันไม่คืนจีนคือกันจีนมันก็เปลี่ยนคือกันสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหมดแบบไหนทุนหมดล่ะอย่างว่านั้นนั่นโซเวียตคือกันเห็นบ่ได้เข้าคนบ่ซอบแล้วมันนี่เกียรติ12แล้วมาเยี่ยมยามบ่นิสันแล้วมาเบิ่งโอ้ข่อยก็เหตุการณ์ปฏิวัติเจ้าเลยเฮ็ดได้ดีระบบเจ้าไปกับคนบ่ซบเมื่อนี่เมื่อเอาไอเดียอันนี้ไปเผยแพร่แล้วจึงมีการเห็นบ่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรัสเซียว่าง่ายๆแล้วบุญเห็นแต่ปีคนก็เลย91จนบ่ฮอดอยู่นี่มันก็เกือบ30กว่าปีแล้วเศรษฐกิจของรัสเซียก็ดีขึ้นหลายแล้วเห็นบ่อันนี้มันเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่เขาเปลี่ยนระแบบใดระบบการเศรษฐกิจมันยังสิไปจากว่าแล้วนั่นอันนี้คือการเบิดลาวคือสปป.ลาวก็มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงคันจะเรียกเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเอาคนผู้ใดมาบริหารผู้มันเก่งผู้มันนั่นเองเจ้าบ่ควรที่มันรักษาอำนาจเวลาพวกเจ้าก็เฒ่าแก่เบิดแล้วต้องเอาพวกตุ้มน้อยอันน่ะตักเทียนลาวอันพวกอันนั้นยังบ่สุดลาวนี่เอาไม่ทําเขาบึงเขาสิเฮ็ดแนวใดเอาพวกนั้นมาเฮ็ดมันสิไปบ่พวกเฒ่านี่ไปท้ายไปพักผ่อนได้แล้วอันนี้เด้อส่วนตัวของข้าพเจ้าคิดเด้อข้าพเจ้าคิดไว้ถึงซั่นเนาะเอามาฮอดอีกข้าพเจ้าขอจุหายานจะสีออกเพิ่มขอชื่นท่านสีเด้อขอขอบใจท่านไมโกนะว่าเรื่องเศรษฐกิจของลาวเนาะแล้วก็มันกับปกครองมาใน49ปีและเศรษฐกิจของเพิ่นแปลว่ามันขึ้นบ่เริ่มมันลงรัฐบาลควรเบิ่งว่าเศรษฐกิจต่างๆมันเป็นย้อนหยังเป็นย้อนหยังมันเศรษฐกิจมันจุกเป็นแล้วนี่การล่มจมต่างๆแล้วก็เฮาสมมุติเนาะไปการช่วยเหลือเขาจะมาเห็นอย่างใดแล้วก็ยืมทุนยืมนั้นเขาจะมาสร้างสายอย่างใดแล้วก็อันนี้มันก็ควรว่าให้มันมีเตียนเศรษฐกิจต่างๆอันถ้าว่าอยากบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันเจริญคือประเทศบ้านใกล้เคียงเขาที่เขาเจริญแล้วอันนี้ถ้าว่าการปกครองที่ดีแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีมันก็ขึ้นอยู่นํารัฐบาลของประเทศประเทศใดที่มีรัฐบาลดีมีมันสมองและมีเอาหัวคิดปัญญาปัญญาชนนั่นมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันจึงจะเศรษฐกิจต่างๆมันจึงจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประชาชนบ่มีความทุกข์ยากห้องจักห้องงานต่างๆเป็นต้นเนี่ยหมอโรงเรียนของบริษัทต่างๆอ่ะการก่อสร้างอย่างต่างๆมันก็ต้องให้มันมีเมื่อตัวอันถ้าว่าบริหารได้แต่ค้าสมัยก่อนประเทศลาวนี่กับหาอยู่หากินมันก็บ่คือปัจจุบันนี้ใครเจ้ากับกุ้มกูอยู่กุ้มกินอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่อย่างใครเจ้ากุ้มกินแต่ว่าประเทศบ้านใกล้เคียงก็ยังมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ประเทศลาวก็เป็นจํานวนหลายบ่แม่นว่าพวกเขาย่องเอาแต่ระบบเก่าระบบเก่ามันเป็นแนวนั้นปัจจุบันนี่ให้พวกท่านคิดบ้างว่าประชาชนลาวหันรู้มาเฮ็ดอยู่ตามประเทศนี้มาอยู่ประเทศบ้านใกล้เคียงหันเป็นจำนวนเท่าใดแล้วพวกท่านคงจะฮู้ล่ะว่าข้าเจ้าเป็นอย่างค่อยออกมาเพราะว่าหาอยู่ในประเทศลาวหันปัจจุบันนี้ก็ได้4 5ล้านคัน4 5ล้านข้าเจ้าว่าไปซื้ออันนั้นก็เพื่อ20 30,000เท่าแสนมันก็บ่คุ้มกินเพราะว่าหากบางคนก็หนีจากงานจากนั้นเมื่อกลับเมื่อบ้านเมื่อนั่นถามว่าภูมิใดมีให้มีสวนมีนาเนี่ยพ่อแม่เขาจะดึงกลับคืนเมื่อเฮ็ดไร่เฮ็ดนากินอันนี้มันดีกว่าที่ว่าจะมาเฮ็ดเวียกหาเป็นกรรมกรหรือว่าอันเป็นแรงงานให้นั่นมันบกกลุ่มอยู่กลุ่มจีนแต่ว่าประชาชนลาวหั่นการกูดฮีดต่างๆหั่นมันก็เป็นจำนวนหลายตัวอย่างเนาะคืออันเวียดนามเข้ามาจีนเข้ามาเนี่ยเขาจะมาคมเหงประชาชนลาวหั่นถ้าว่าเขาเฮ็ดหยังให้ประชาชนลาวหั่นทั้งภาคทั้งรัฐน่ะบ่ป้องกันประชาชนลาวป้องกันคนต่างประเทศเพราะว่าเอาให้เกียรติของคนต่างประเทศมาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนลาวหั่นมันถูกระบอบพวกทหารเห็นมันแต่ว่ามันก็มีบางจำพวกที่ว่าเขาเจ้าเป็นบริษัทเป็นอย่างที่ว่าเอารถไปต่างประเทศไปเวียดนามไปจีนเอาไปประเทศเขาแล้วเขาบ่ให้ผ่านตัวอย่างเขาไปเวียดนามเห็นมาว่างั้น2-3อาทิตย์นี่ไปฮอดเวียดนามแล้ว
ครื่องหันเวียดนามบ่ให้ลงเขาก็มัดเทปติดไว้บ่ให้แต่ต้องบ่เอาเคลื่อนไหวยังมืดอันนี้มันถูกต้องระบอบอันพวกท่านเฮ็ดแล้วก็กับอันต่างประเทศเขาเจ้าหันมันพวกท่านมีจิตมีใจบ่หรือว่ามีจิตมีใจแต่ประชาชนนั่นพวกท่านจะเอาประเทศชาตินั่นไปให้ชาติอื่นหันมาคุ้มครองหมดอันมันถูกต้องระบอบแล้วก็ตัวอย่างเนาะเงินกีบเงินอย่างอยู่ในประเทศลาวมันจะไปเปลี่ยนธนาคารใดเขาก็บ่ฮับเอาในแม่ค้าที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดนั่นแปลว่าตั้งห้างขายเงินกีบเงินกีบให้กับบ่ซื้อแล้วว่าเขาเจ้าบอกว่าตั้งห้างขายเงินกีบเขาเจ้าก็บ่ซื้ออีกอันนี้มันเป็นหยังมันเป็นย้อนหยังก็ย้อนว่าเงินหั่นบ่มีราคาแล้วปัจจุบันนี้บอกว่ามันเป็นเกียร์เศษแล้วเขาเจ้าเฮ็ดเอาไปใส่หยังก็บ่ได้แล้วไปธนาคารไทยเขาก็แฮงบ่เอาไปธนาคารจีนก็บ่เอาคือกันอันนี้มันแม่นเงินประเทศจําประจําประเทศบ่หรือว่าแม่นเศษกระดาษอันนี้อยากขอถามพรรคถามรัฐอันคืนว่าให้สิให้ประชาชนใช้แนวใดอันเงินคําอันนี้มันก็ให้พวกท่านเอาไปพิจารณาเพื่อประชาชนถ้าพวกท่านบริหารเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนควรเบิ่งว่ามันถูกต้องแหละบอกขั้นบนบนเถือบนอย่างหลักกับพวกท่านควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงถามว่าพวกท่านอยากให้ประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าให้ประชาชนได้อยู่กินดีกินดีแล้วก็มีเวียกแห่งงานทำควรเปลี่ยนแปลงว่าวิธีใดประเทศที่ว่าเขาเจริญรุ่งเรืองกันประเทศบ้านใกล้เคียงกันเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสุวรรณแล้วในพวกท่านควรตัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงว่าสภาพการต่างๆกันอยู่ภายในประเทศนั้นมันเป็นแนวใดแล้วก็อยากให้ขอฝากถึงรัฐบาลลาวหั่นเอาไปพิจารณาพวกลาวนอกนี่ให้สั่งมาแนวนั้นถามว่าพวกท่านบ่ปฏิบัติแล้วก็เรื่องของพวกท่านประชาชนจะเฮ็ดเวียกพวกท่านในขั้นต่อๆไปเนาะเอาขอส่งต่อให้ท่านวันหลังเปิดไมค์เด้อเปิดไมโครโฟนเด้อเดี๋ยวขอส่งเลยขอโทษหลายๆข้าพเจ้าจะขอเสริมคำเห็นของท่านนะโก้นะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองการเปลี่ยนแปลงของเวียดนามหลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนาม1975เป็นต้นมาโดยที่ว่าการสร้างสาพัฒนาประเทศของข้าพเจ้ามันได้อาศัยไปพึ่งคนเวียดนามพ้นทะเลหรือคนเวียดนามอพยพที่ถูกผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงอันการปกครองของเวียดนามใต้และปัจจุบันนี้คันจะบอกละสังคมของเวียดนามหรือคนเวียดนามคนอพยพเวียดนามอยู่ในสหรัฐอเมริกาเยอะทั่วโลกนี่เป็นสังคมตัวอย่างเป็นสังคมที่มีความก้าวหน้าพัฒนาระวังไว้และกลับคืนเมื่อซอยสังสาพัฒนาประเทศได้มีความเจริญก้าวหน้าแท้อันนี้นี่มีความจริงอันนี้เป็นความจริงเป็นในปัจจุบันนี่แหละแต่มาบอกหันอวยตาวมาเกี่ยวกับเรื่องเมืองลาวเนี่ยที่ข้าพเจ้าที่พวกเขาหูจักเนี่ยข้าพเจ้าสามารถว่าได้ว่าลาวนี่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนคือเวียดนามอย่าเขตคือเวียดนามแต่หากบ่เฮ็ดคือเวียดนามท่านได้พวกแห่งดีท่านพี่น้องลาวพวกเขาสปป.ลาวนี่มันได้มีความรู้สึกล่ะก็รับรู้ล่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากไอ้คนอยู่นอกประเทศนี่กลับคืนเมืองแต่วิธีการเฮ็ดของเพิ่นนั้นมีหลายวิธีการวิธีการของเพิ่นนั้นมันเป็นวิธีการที่เปื้อนวิธีการที่ว่าบ่มีความโปร่งใสผมลักษณะเป็นศัตรูกันอยู่โดยเฉพาะ1คนได้ส่งพระนอกออกมานอกประเทศนี่เดี๋ยวนี้นี่พวกเขาห้องว่ากองทัพผ้าเหลืองเด้อเรื่องกองทัพผ้าเหลืองนี่มีการมาเคลื่อนไหวอยู่นอกประเทศนี่โดยเฉพาะอยู่ในอเมริกาประเทศอื่นก็กันออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสอเมริกาอย่างนี้มาลักษณะพระอันเป็นที่เชื่อถือของคนลาวนับถือว่าตั้งแต่โบราณกาลแต่ใดมาแต่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวใช้พระนี่เป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองซื่อๆเป็นทุนแต่ว่าพฤติกรรมในที่มันเข้ามาปฏิบัตินี่ทางการบ้านเมืองเพิ่นนั่นมึงจักเด้อให้บอกซะนั่นล่ะต่อมาอีกการที่ว่าเสื้อเสื้อนั่นส่งคำว่ามันยั่วคนเราบนยั่วดอกให้คนเรากลับเมืองประเทศกลับเมืองแท้บางภาคส่วนแต่ว่าสุดท้ายมันจะตื่นตัวยั่วมดกลับเมืองฮอดเรียบร้อยละกฎหมายป้องกันว่าการลงทุนอย่างนี้บุมีเป็นตนเป็นตัวอย่างแบบเดียวกับเวียดนามบุมีเด้ออันนี้รัฐบาลลาวสมควรแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงความนึกคิดการปฏิบัติต่อคนเสื้อสั้นลาวต่างประเทศนี่นะขันอยากให้ข้าเจ้ากลับขึ้นมาซอยอย่างแท้จริงนะพวกท่านต้องเปลี่ยนกฎหมายใหม่วิธีการใหม่แทนที่จะส่งคนออกมาสร้างความแตกแยกสังคมเราแตกแยกกันแล้วพวกท่านก็สวยโอกาสดึงผู้นั้นดึงผู้นี้ยั่วผู้นั้นยั่วผู้นี้วิธีการนี้เป็นวิธีการเลี้ยล่าหลังที่สุดจะบ่นำผลประโยชน์อันแท้จริงมาสู่สังคมเราดอกอันนี้นี่สำคัญอย่างเจ้าว่าจังสั้นวันนี้ผมยังสีเว้าอีกต่อไปละก็มีแต่สั่งความไปคือบ้านนี่ละ เปลี่ยนแท้นะต้องเฮ็ดเวียดนามมันไปถามเขาบ่ไปถามท่านฮู้จักคือกลางๆซื่อๆแล้วกลับมาแล้วมาเฮ็ดแบบที่ว่าปัจจุบันนี้มันบ่ทำงานดอก พวกท่านเข้าใจหรือวิธีการจะเปลี่ยนแปลงแท้นะแล้วนอกนี่เขาเจ้าก็ได้พร้อมแล้วที่จะกลับคืนมาสดซอยสร้างสาพัฒนาประเทศเขาเจ้าบ่อยากไปญาติตำแหน่งของพวกท่านดอก ตำแหน่งของพวกท่านนั่นน่ะมีความสำคัญสำหรับการเป็นอยู่ความอยู่รอดของพวกเขาลาวนอกนะบกุ้มค่าบ่ซื่อๆล่ะมีแต่เท่านั้นน่ะว่าเท่านี้ให้ขึ้นเอาเองว่านักหรือเบาถึงหรือผิดพวกท่านขึ้นเอาเองก็ในมื้อนี้แล้วก็เวลาก็หมดแล้วเนาะภาพมันก็ไม่ได้เฮาขอจากลาท่านผู้ที่ตามเพราะเพิ่มประเด็นพวกเราจบปัญหาช่องหาทางออกกันใหม่ท่านเหลือหลังเจ้าขอเพิ่มจาก2นาทีได้ได้2นาทีอันนี้มันว่า ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าอยากเพิ่มอันนึงอยากมาเว้าเรื่องอันเวียดนามอีกเพิ่มหน่อยนึงขั้นจะเว้าแล้วให้พ่อแม่พี่น้องขึ้นหลังเวียดนามนี่ถืออเมริกานี่เป็นหน้าเบอร์หนึ่งเลยข้าพเจ้าไปฮอดเวียดนามเมื่อกี้พัดก็ร้อยคิดที่ผ่านข้าพเจ้าได้ยินแล้วประชาชนเวียดนามเว้าแล้วก็สอนกันมัดทั่วประเทศเขาว่าเดก๊กมีเสื่อมเลือกเวียดนามเขาว่าแปลว่าจักรพรรดิอเมริกาลูกหลานเวียดนามเด้ราคาพระเจ้าเข้าไปห้องเฮียนนั่นขันปฐมมีนะนักเฮียนเขาจะสอนกันพอเห็นยังในครูนี่สอนตะกระดานนี่แต้มยนต์อเมริกาแล้วประชาชนเวียดนามยิงยนต์อเมริกาตกอันนี้เขาเจ้าสั่งความนึกคิดฝังแนวคิดไปต้านอเมริกาน้ำมือดึงแหละแล้วมาฮอดอย่างนี้เลี้ยวขึ้นหลังวังดูพ่อแม่พี่น้องเวียดนามนี่เอาศัตรูมาเป็นมิตรเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องเอาศัตรูมาเป็นมิตรและอีกทฤษฎีอันนึงมันก็เป็นภาษาเวียดทั้งภาษาเวียดนามข้าพเจ้าก็เคยเว้าอยู่และข้าพเจ้าเอามาเว้าอีกทฤษฎีตัวนี้ข้าเจ้าทฤษฎีตัวนี้เป็นภาษาเวียดนามเป็นยังเวิร์ดจัดล้วนๆไทยโดยว่าฟัดเจียนว่าอย่างสั้นแปลภาษาลาวนี่ลาวคือกันละก็เอาทฤษฎีเอาที่มาสอนกันเวลาข้าพเจ้ามาเป็นพนักงานใหม่ๆไทย81ก็เอาเว้าก็ได้เฮียนคือกันเบิดพอจะพนักงานลาวได้เฮียนวัดทฤษฎีอันนี้เพิ่นว่าวัตถุนิยมสัจวิภาคย่ามใดมันก็มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของมันเห็นบ่เวียดนามมันเอามาเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องมันเอามาเฮ็ดมันเปลี่ยนแนวคิดแบบใหม่มันเอาศัตรูว่าเป็นมิตรเห็นบ่แล้วก็เลี้ยวขึ้นหลังเบิ่งมีจากประธานาธิบดีที่อเมริกานี่ไปเยี่ยมยามเวียดนามเขาเลี้ยวขึ้นหลังแล้วพ่วงแค้นมันเป็นอย่างมันคือมาเปลี่ยนไว้แท้พ่อแม่พี่น้องเออ
ความเครียดแค้นของเขาเขาสอนกันเครียดแค้นมันคือมาเปลี่ยนไว้แท้ข้าพเจ้ากับเบิ่งคือกันเด้เห็นบ่โอบามาก็ไปเยี่ยมดามเวียดนามทรัมป์ก็ไปเวียดนามแล้วก็โจไบเดนอีกก็ไปเวียดนามเห็นบ่โอ้เขาเดี๋ยวขึ้นหลังมันบ่มันตรงกันข้ามแล้วครับทฤษฎีที่เฮียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเออลาวเนี่ยบัดนี้ลาวกับอายุอันจักรพรรดิอเมริกาลูกหลานลาวเห็นบ่ว้าวว้าวสอนกันอันนี้แล้วทุกทิ้งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเบิดพ่อแม่พี่น้องเพราะสิเอามาแนวคิดแบบเก่านี่สิมาคัดแย่งกันแบบเก่าเป็นศัตรูกันนี่เขาสิฆ่ากันอยู่ตลอดชีวิตบ่เห็นบ่คือทานคำเคยเห็นเขาว่าคือกันล้างนอกล้างนั่งหรือว่าผู้ใดว่าบ่เขาหูสิกับปั้นนี้จ่อใช่กันที่ตีใช่กันแต่ฆ่าใช่กันมันเบิดยุคแล้วพ่อแม่พี่น้องอันยุคเขาสิมันกับปั้นหรือว่าสิฆ่ากันมันเบิดยุคแล้วเดี๋ยวนี้ละกับกฎหมายสหประชาชาติเขาบ่ให้เฮ็ดซึกเขาตามไปแท้ของที่ตีเขาบ่ให้ฆ่ากันแล้วมนุษย์ของเขานี่เฮ็ดเดียวใดมันสิสร้างความปลอกดองสร้างความทุติภาพให้ประชาชนนี่ได้อยู่ดีกินดีเอออยากว่าจังซั่นเบิดอันนี้เป็นเป้าหมายของกฎหมายของสหประชาชาติเขาบ่อยากให้ประชาชนเฮ็ดศึกขากันเด้พ่อแม่พี่น้องอยากให้ว่าซั่นน่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนจิตเขาต้องเปลี่ยนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบ่ไปแล้วก็เปลี่ยนคือกันอันนี้ฝากหาผู้นำลาวคือกันเอาก่อนที่จบรายการเนาะบ่ฮอดสำแรงแรงวันนี้ก็คิดว่าก็สมควรแก่เวลาละอยากว่าขอลาเนาะเพราะว่าพี่น้องอย่ามาลาติสวัสดิ์เด้อเอาครับขึ้นมื้อนี้ขอลาติสวัสดิ์เด้อเฮาจักพ่อกันใหม่โอกาสหน้าพ่อกันใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องอ่ะขอบใจหลายๆอ่ะบ๊ายบาย